ที่เรื่องราวของคุณเต้ยจรินพรนะครับก่อนหน้านี้มีเพจดังเนี่ยเขาบอกว่าอุ๊ยนางเอกร่างเล็กเลิกแฟนหลายคนพุ่งเป้าไปที่คุณเต้ยครับพี่ตุ๊กอ้าวทำไมเมื่อวันก่อนน่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคุณเต้ยก็ยังบอกเลยว่ายังคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มแต่ว่าไม่ค่อยลงรูปเท่านั้นเองแต่งานนี้ทำไมเฉยเลยเหมากับน้องเต้ยอ๋อหรือว่าเป็นเพราะร่างเล็กก็เขาคุณเต้ยเขาเป็นนางเอกร่างเล็กก็เลยคิดไปกันเองในวงการบันเทิงร่างเล็กๆนี่มันเยอะมากเลยแต่ร่างอวบเนี่ยพี่ๆคนเดียว ไปเจอเต้ยมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าใช่หรือไม่เชิญค่ะเชิญครับคุณเต้ยครับไม่แปลกใจมากขนาดนั้นดีกว่าค่ะก็ยังคุยกันอยู่ค่ะค่ะไม่ได้ห่างค่ะอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยค่ะเขาก็มีแบบดอกไม้มาแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเจอกันอยู่ค่ะยังไม่ได้ห่างกันค่ะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ลงรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เต้ยไม่ได้เป็นคนแบบลงรูปคู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเพจมันลงเลยว่าแบบทัศนคติไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พวกเราเนาะยืนยันหน่อยตอนนี้ยังดีอยู่ค่ะแล้วก็ถ้าเรื่องแบบทัศนคติมันก็มีบ้างแหละมันเป็นการแบบปรับตัวเรียนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เต้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบก็ธรรมดาแล้วก็เอ็นจอยหมายถึงว่าพี่เขาจะคิดหรือเครียดไหมหรอคะเต้ยว่าไม่นะคะตอนนี้เขาน่าจะยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ได้ใช่คือเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยสนใจในเรื่องประเด็นอะไรประมาณนี้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวของเล่าให้ฟังค่ะอ่ะเรื่องแรกคือไม่ใช่นะคะไม่ใช่นางเอกร่างเล็กที่ซุ่มเลิกเงียบกับแฟนนะไม่ใช่นะสองคืออาจจะเป็นด้วยว่าไม่ได้ค่อยได้ลงรูปให้เห็นหน่อยรูปคู่น้องก็เลยกลายเป็นว่าเหมาไปใช่จริงๆพี่เจโตเนี่ยเขาก็แชร์สตอรี่คุณเต้ยที่แบบคุณเต้ยถือดอกไม้ที่พี่เจโตให้อยู่นะเป็นรุ่นพี่ผมเพราะฉะนั้นแล้วเขายังคบกันอยู่ใช่พี่บุญนะยังคบกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่นะคะอย่าเพิ่งไปเหมาไปต่อค่ะไม่รู้เป็นใครแต่โคนันทำงานต่อเนื่องนะคะร่างเล็กใช่ป่ะเนี่ยโอ้โหพี่นี่ยังเรียกเล็กเหรอเล็กสิเล็กตรงไหนอ่ะก็นี่ยังตัวเล็กไงร่างเล็กนางเอกด้วยครูเพ็ญศรีด้วยเอาแล้วไม่ต้องยัดเยียดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะไม่ใช่ทุกอย่างด้วยไม่ใช่โอเคเพราะฉะนั้นสืบกันต่อไปครับผม